ดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้สามีไล่มาทำอาหารหลังบ้านค่ะก็ทำมาหลายวันแล้วนะคะถ้าใช้หม้อนี้นะคะสามีบอกว่าเธอไปทำหลังบ้านเลยนะ เดี๋ยวมาบอกนะว่าสาเหตุเพราะอะไรนะคะดูเตรียมปลักวันนี้จะทำตูดไก่นะคะจะเอามาย่างจะเอามาทอดในกระทะนี้เนาะจะเอามาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะคือแบกมานะคะนี่อุ้ยหนักมากเครื่องนี้นะใช้ดีนะคะเวลาอย่างเงี้ยมันเหมือนมันบีบเอาน้ำมันออกเนาะแต่ควันเยอะมากเลยนะคะควันเยอะมากแล้วข้างในบ้านอ่ะหนูก็เปิดไอ้ที่มันดูดควันแล้วนะคะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรปรากฏว่าสัญญาณไฟนะคะสัญญาณไฟไหม้อ่ะมันดังแบบวิวๆๆๆๆโอ้โหตกใจมากเลยวันนั้นทำหมูกรอบนะคะแล้วก็ทอดอะไรวะอีกอันนึงอ่ะหมูกรอบกับอะไรไม่รู้อ่ะลืมแล้วเสียงดังมากเลยนะคะสัญญาณไฟไหม้อ่ะมันเตือนมันดังว่าควันมันเยอะนะคะเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบไฟไหม้นะคะเหมือนอาหารมันไหม้เนาะแล้วมันไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะมันก็เลยได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้ทันดังนะคะสับอยู่หลังจากนี้เธอก็ไม่ต้องทำข้างในบ้านแล้วนะถ้าเครื่องนี้เหมือนก็เดี๋ยวฉันจะไปทำข้างนอกเพราะว่ามันไม่มีอากาศถ่ายเทเนาะข้างในก็เลยได้มาทำข้างนอกนะคะนี่เตรียมมานะจ๊ะเพราะข้างนอกอากาศมันบริสุทธิ์เนาะมันก็มีต้นไม้อะไรดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปนะคะอยู่ข้างในมันไม่มีอากาศถ่ายเทนะขนาดเราเปิดหน้าต่างแล้วมันก็ยังมีควันอะไรเงี้ยนะมันไม่เหมือนเตาแก๊สอ่ะเอ้ยมันไม่เหมือนเตาอบนะคะเพื่อนเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวจะมาทำหมักแล้วนะรสดีเดี๋ยวจะมาทอดกันแล้วก็จะกินกับไม่รู้จะทำตำขนมจีนหรือว่ายำเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะเสียงดังมากเลยวันนั้นหมิวนะคะกำลังทอดอยู่เนาะหมูกรอบอะกว่าจะได้โอ้โหนอนเล่นอยู่บนโซฟาเสียงดังมากว้าวว้าวกลัวเพื่อนบ้านได้ยินด้วยนะวันนั้นเปิดหน้าต่างด้วยนะคะแล้วกลิ่นมันเกาะตามเสื้อผ้าด้วยนะไอ้หม้อเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะดังมากสามีวิ่งตกใจมากเลยหนูก็ตกใจว่าตกใจกลัวไฟไหม้จริงๆอะไรเงี้ยรีบไปเอาสัญญาณไฟออกอันเป็นแบบนี้มาประมาณ2ครั้งแล้วนะคะ2ครั้งโอ้ยปรังแดงมาเธอมาหกอีกรอยปะเตี้ยเนี่ยเปรอะเกรงมีเตานะประเซงนะวิเจริญครั้งนะและสแน็กก็สัญญาณไฟไหม้นะวิเตือนโอ้โหนำเพเนียรถหนังปรังเหรอโหเพเนียนึกแต่เพลิงแช่ให้มันเต้นกรึงกี้กันมันโซ่เนี่ยอันนี้พร้อมนะนึกแต่เพลิงแช่มันเต้นดิ้งดักเสลงคลั่งเหรอฮอนน้ำคะแนนรถเหรอพี่เนี่ยกระจายมากเลยพูดอธิบายเป็นภาษาเขมรนะคะพากันวิ่งตกใจตลกหน้าสามีมากเลยอะตอนนั้นแต่เธอไปข้างนอกบ้านเลยถ้าจะใช้เครื่องนี้ไปข้างนอกบ้านเลยนะโอเคนี่นะคะใส่เสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะอบไปประมาณ20นาทีนะ180เห็นไหมสมมุติถ้าอบข้างนอกอะไรเงี้ยควันนะคะมันก็จะพวกต้นไม้อะไรดูดเนาะบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนข้างในบ้านถ้ามีกำลังจะตำส้มตำเนาะตำลูกสวีทนะคะอันนี้เป็นปลาร้านะคะที่ซื้อมาจากไทยนะคะที่แบบเป็นตัวนะคะนี่ก็จะใส่ลงไปด้วยเหม็นไหมมิกะทำก่อนเพราะว่าเปิดปลาร้าไงนี่
รสชูรสเบื้องหลังการทำคลิปนะคะก็จะกว่าจะได้กินก็โหกว่าจะตำเสร็จกว่าจะเตรียมจานเสร็จพอกินเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างถ้วยล้างชามอะไรเงี้ยวันนี้พาเพื่อนมาดูเนาะเบื้องหลังคลิปเป็นยังไงเหมือนนะคะใส่อันนี้ด้วยนะหอมโทนนะคะนี่น้ำมันจะเปรี้ยวๆหวานพอมิวตำอะไรเสร็จแล้วนะคะมิวก็จะเก็บพวกของอะไรเนี่ยเข้าที่เดิมนะคะปลาดุกปลาร้าอะไรเงี้ยนะอุ๊ยลืมใส่เดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได ผักเนี้ยคือมึงไม่ได้ล้างอีกนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก็มีคนว่าเฮ้ยทำไมไม่ล้างนะคะก็แล้วแต่นะถ้าใครจะล้างก็ได้แต่เราไม่ล้างเพราะว่ามันอยู่ในกล่องนี้แล้วเนาะคือสามารถกินได้เลยอะแต่ถ้าเป็นพวกแบบเนี้ยคือล้างนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนจับมากี่คนเนาะผักชีลาวตอนนี้ไก่ได้แล้วนะคะตุดไก่เนาะเอ้านี่นะจ๊ะว้าวเดี๋ยวไปจัดจานกันไขมันตุดไก่เยอะมากเลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวฉันดูดูอ่ะเยอะมากจะนั่งตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้แดดเยอะมากมันจะต้องมาปูแล้วก็เอาก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็กำลังจะกินนะคะแล้วก็มาตั้งขากล้องดูนะว่าเออมันเข้าล็อกไหมมันเข้าโอเคไหมเช็คมงเช็คไหมนะคะโหนี่ปลาเหาะก็คือน้ำปลาร้าปลาเหาะปลาเหาะถ้ามีเดโอคลิปเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเหลือแค่นี้นี่เหลือแค่นี้นะคะอันนี้มือก็จะไปทำความสะอาดเก็บถ้วยเก็บจานล้างไปเลยจะไปทำอาหารให้สามีเพราะว่าเราทำคลิปเสร็จแล้วอยู่ก็สามีนะคะตอนเช้าก็จะหากินเองเลยอะไรเงี้ยตอนเที่ยงแต่ตอนเย็นเราจะกินข้าวด้วยกันว่าตื่นมาเขาตื่นสายหนูตื่นก่อนอะไรเงี้ยนะโอ้สึกหนูตื่นก่อนหนูก็หิวอะไรเงี้ยนะก็กินก่อนเลยนะคะ
เอามือหมดแล้วก็จะทิ้งเบื้องหลังทุเรศมากหมดแล้วเก็บถ้วยเก็บจานก่อนนะคะอันนี้คือของที่เหลือมาเนาะที่เรากินเหลือนะคะเราก็จะเอามาแบ่งใส่จานไว้กินตอนช่วงเย็นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างถ้วยล้างชามเนาะอันนี้เป็นไก่แช่แข็งนะคะมิวจะมาทอดให้สามีนะคือทิ้งไว้ให้มันละลายนะคะให้มันละลายน้ำแข็งอ่ะก็จะทิ้งไว้นะคะสวัสดีค่ะนี่ก็คือสภาพตอนเช้านะคะก็จะรกมากเลยมิวก็จะมาล้างพวกมีดพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานหนูทำเค้กนะคะเค้กแยมสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะล้างอันนี้เสร็จก่อนหนูจะมาทำแกงเห็ดผึ้งนะคะนี่เห็ดผึ้งของเรายังเหลืออีก1ถุงนะคะก็หมดแล้วจะมาแกงเห็ดเห็ดผึ้งก็จะใส่อันนี้ด้วยนะคะรูบับเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเค้กแยมสตรอเบอรี่เนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมิวแอบชิมไปแล้วอร่อยมากเลยกว่าจะทำอะไรเสร็จแต่ละอย่างนะคะใช้เวลานานมากคือมิวนะคะใส่ซูคินีลงไปด้วยเนาะแล้วก็จะใส่ผักชีลาวลงไปด้วยนะคะก็ผักที่มีอยู่ในบ้านนี่เลยก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนี่ก็จะทิ้งไว้ให้มันตัวอีกนิดนึงแล้วค่อยมาปรุงเครื่องมิวแอบปรุงเครื่องไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาดาในหนึ่งชูรสนะคะไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็น้ำมะนาวเพิ่มนะแล้วก็ใส่นี่เลยผักชีลาวแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่คือปลาบองนะคะหนูนะคะเอาแพ็คแช่ช่องฟรีซไว้เนาะนี่วันนี้จะมากินนะปลาบองนะคะตอนนี้หนูก็เอามาใส่จานใส่ถ้วยแล้วเนาะให้มันละลายน้ำแข็งนะคะตอนที่เราไปซื้อนะคะแม่ค้าบอกว่าให้เอามาคั่วอีกนะคะแต่มิวน่าจะไม่คั่วหรอกเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างที่จะแรงเดี๋ยวสามีทนไม่ได้ก็จะทิ้งไว้ให้มันเย็นให้มันละลายไปเองบรรยากาศนะคะทำแกงเห็ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมิวก็จะมาทอดพุงปลาแซลมอนนะจ๊ะข้างนอกบ้านนะ สามีไล่มา
ดูอัปเดตผักนะคะนี่อัปเดตผักผักดูต้นหอมอ่ะมันขึ้นเร็วมากเลยเห็นไหมตอนนั้นมิวเพิ่งตักไปปุ๊บเกิดไวมากอ่ะนี่ว้าวดูฝั่งนี้โอ้โหดูนะคะอีกสักพักคงได้ตับกินนะนี่นะคะพุงปลาแซลมอนเนาะแดดเดียวที่มิวทำนะคะมิวจะเอามาทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนี่เป็นแบบนี้สวยมากไม่ใช่ไฟจะพาเพื่อนๆไปตกปลาเนาะก่อนที่จะไปตกปลานะคะมิวก็จะไปขุดเอาไส้เดือนหลังบ้านนี่เองนะคะถ้าซื้อเขาก็กระปุกเล็กนิดนึงอ่ะก็ประมาณ200บาท5ยูโรนะคะก็เลยขุดจากหลังบ้านนะคะวันก่อนเนาะมิวปิ๊กลองขุดดูนะคะมันก็มีนะมีแต่ตัวอ้วนๆเลยนะคะนี่2คนแล้วก็จะมีนู่นนะคะ จะพากันไปตกปลาตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็น 6:00 น.แล้วนะคะก็จะไปตกก่อนที่จะไปตกนะมิวจะมาเปิดอันนี้นะคะนี่ก็คือทางบริษัทซามีนะคะที่ทำงานเนาะส่งอันนี้มาให้เดี๋ยวมาเปิดดูนะคะว่าอะไรนะคะนี่นะช่วงนี้ไวรัสโคโรนาเนาะเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้นะคะมิวแอบดูไปแล้วแหละมันคือหน้ากากอนามัยนะแบบผ้านี่ว้ายเอานี่นะคะ จะมีแบบนี้เขาส่งมาให้มี2อันมี2ชิ้นนะคะมี2ชิ้นคือผัวกับเมียนะคะส่งมาให้แล้วเพื่อนมีกลับมาว่าเนี่ยส่งมาให้แล้วก็ต้องใช้นะเธอเวลาออกไปข้างนอกเป็นสีแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะหุยอันนี้ใหญ่มากเลยเอานี่ไงเดี๋ยวจะลองใช้สามารถซักได้นะคะใหญ่นิดนึงอ่ะตรงเนี้ยใหญ่มากวะหันอิโซมิกะจะลองถ่ายใหญ่โอ้โห หน้าคนไทยกับหน้าฝรั่งมันคนละไซส์กันเนาะฝรั่งออกจะใหญ่นะคะสงสัยมิวจะต้องไปตัดตรงนี้ออกแน่นอนเลยอะเนี่ยตรงเนี้ยมันยาวน่าจะตัดออกหรือว่าทำแบบนี้ก็ดีนะเป็นแบบผ้าเวลาไปเรียนจะได้ใช้ซักได้ด้วยเปื้อนแต่มันเปื้อนง่ายนะแบบผ้าแบบนี้นะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าแต่งอะไรเงี้ยนะโอ้โหแน่นไปเดี๋ยวจะต้องตัดออกนิดนึงจะบอกหน้ามิกะน่าจะโอเคนะแต่เขาคงไม่ใช้หรอกหรือว่าเธอต้องใช้เลยนะเขาบอกว่าไม่ใช้หรอกค่อนข้างใหญ่นะคะไปค่ะไปขุดไส้เดือนกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวจะเอาไปให้มิกะดูนะว่ามันใหญ่นิดนึงดูมิกะเตรียมถังมาให้นะนี่นะคะจะเอาอันนี้ขุดเพราะว่าเราไม่มีเสียมต้องมาขุดหลังบ้านดีนะดินหลังบ้านมันไม่ค่อยแข็งขุดแป๊บเดียวอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วจ้าเจอแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวให้ดูไส้เดือนนี่ไงนี่เห็นไหมใส่แบบนี้ไว้แล้วก็ใส่ดินด้วยมันจะได้แบบไม่ตายนะคะนี่ไงดินบ้านเขาอุดมสมบูรณ์นะตอนวัยเด็กเนาะเวลาจะไปตกปลาเนี่ยต้องพากันไปขุดไส้เดือนอะ
อุ้ยอันนี้ตัวใหญ่มากอุ้ยว้ายอู้อันนี้ตัวใหญ่มากเลยดูนะคะนี่ไงมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยอ่ะอุ้ยตัวใหญ่มากดูนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่คิดว่าน่าจะพอแล้วนะคะสำหรับตกปลาวันนี้เนาะนี่นะคะที่ได้มาก็เยอะอยู่นะมีแต่ตัวอ้วนเลยเห็นไหมนี่ขุดตามหลังบ้านว้าอันนี้ตัวอ้วนมากขอให้หมานะคะวันนี้